China reports l i g h beat in July retail จีนเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขของ r e retail s a l ลเช่นเดียวกันเออน่าสนใจนะครับตัวเลข r e t a เ l s เซลของอเมริกาออกมาแล้วนะครับโอ้โหแข็งแกร่งนะมากกว่าคาดการเยอะคาดการณ์ูซัดไป1นะฮะยอดขายลดเพิ่มอย่างสวยงามนอกเหนจากนี้เนี่ยของจีนเองเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ ดีกว่าคาดการแต่ทําว่าดีกว่าคาดการเยอะไหมไม่เยอะนะครับคาดการเนี่ยสัก2.6นะฮะตัวเลขดีเทลเซลลของจีนเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น2.7หน่อมแนมนะนิดๆหน่อยๆน,นะก็ดีแหละแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรมากมายนะอินดัสเทรียลโปรดักชันนะครับก็ล5.1นะฮะ, 1, ะ,ฮะถ้าเทียบกับ Forecast forecast ไว้ตั้ง5.2ได้แค่5.1ดีแบบ m o เด r a t เแล้วกัน,ก,นกลางๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตัวเลข i u s u s t r l p r p r u d u i t n เนี่ยค่อนข้างจะ Disappoint ก็คือทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเพราะว่ามันต่ำกว่าคาดการณ์นะฮะจุดสได้แค่5.1เท่านั้นอืมเพราะฉะนั้นภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเอาบอกตามตรงยังคงมีปัญหานะครับการฟื้นตัวชะลอมากๆนะฮะช่วงนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปเดินห้างหลายๆที่นะฮะก็ต้องยอมรับว่าผมไปเดินจุดเนี่ย หลายวันก่อนหน้านี้ไปเดินที่กวางโจนะครับก็ไปจุดที่มันแบบพลิกพีของกวางโจนะไปเปยจิงลู่ไปบ拉布บบาอะไรเงี้ยเยอะอยู่นะครับฉันเฉิงนะคนเอฟที่ไปด้วยกันก็อ่าก็ดีนะครับวันนี้ผมไปเปจิงลู่เนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็อืมก็เข้าใจได้ว่ามันเยอะเพราะอะไรนะฮะมันเยอะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์ของจีนนะมีการขายดอกไม้อะไรกันเยอะแยะนะฮะแต่เข้าใจว่าถ้า ไม่ได้มีวันวาเลนไทน์แบบนั้นนะฮะคงจะไม่ได้เยอะเท่าวันนั้นนะเพราะมันนนั้เป็นวันพิเศษจริงๆนะก็จะเห็นหนุ่มสาวนะฮะคู่รักของเมืองจีนเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นคู่ๆนะฮะแล้วก็ซื้อดอกไมย้ยนะดอกไม้ก็ ราคาสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่าพวกวันบอนเดน,นทายไปซื้อดอกไม้กันตรงนั้นไปจิงลูก็ต้องแพงอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าไม่นับตรงนั้นเนี่ยเราไปดูตามห้างร้านต่างๆเนี่ยช่วงกลางวันก็คนก็น้อยไปค่อนข้างเยอะนะฮะไปเทียนเหออย่างเงี้ยนะจตุรัสเทียนเหอตรงใจกลางเมืองเทียบเท่าก็เหมือนสยามในกรุงเทพแล้วกันนะฮะเหมือนโซนสยามสแควร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทียนเหอนะในกวางโจวก็ คนไม่ได้พุกพ่านมากมายนักนะจากที่ประสบการณ์ที่เคยไปก็ก,ก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันดรอปลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับภาพสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าก็ยังยังถือว่าไปได้นะเพราะเมืองใหญ่ๆเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไปได้อยู่แต่เมืองเล็กๆแหละนะที่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้มาที่เซนเจอร์มาร์กเนี่ยเมื่อวานนะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในตัวเมืองแบบซิตี้เซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าก็อยู่รอบๆแถวๆนี้แหละนะนะรอบๆขอบ,ขอบขอบเมืองวิ่งวนไปวนมาอยู่เนี่ย ก็ยังไม่ได้เห็นภาพที่ดีมากนักนะเมื่อวานไปว่านตาห้างก็ก็โอเคนะมันจะมีไอร้านอาหารนะได้อยู่นะต่อคิวกันวุ่นวายบางร้านก็คนเยอะบางร้านก็ไม่มีคนนะฮะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้จากที่เห็นสดๆนะเมื่อวานไม่ไดไม่ได้ไปเดินดูแบบ เต็มเต็มสตรีมเท่าไหร่งั้นจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงคงไม่ได้นะฮะแค่เราประสบการณ์ให้ฟังเดี๋ยววันนี้ไปเดินเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสก็จะสำรวจสำรวจ,สำรวจมาดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเห็นเมื่อเทียบกับตอนพลิกพิกสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวไปเยอะพอสมควรแต่ว่าก็เมืองใหญ่ๆอย่า,ยยางเซนเจอร์ยางกวางโจเนี่ยถือว่าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าไปแถวแถวโฟซานอะไรเงี้ยเราจะเห็นความเงียบๆเนี่ยเยอะขึ้น พอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ retail ซลล์เนี่ยมันดีขึ้นกว่าคาดการณ์ก็จริงแต่มันก็ดีกว่าไม่มากนะสอเป็น2.7เนี่ยมันก็เลยมีเสียงจากแบงก์ชาติจีนนะฮะเนี่ยก็มีคาดหัวข่าวจากบลูเบิร์กออกมาะะบอกว่า China Central Bank นะครับนำโดยพันกงเซิงผนะู้ว่าการแบงก์ชาติจีนนั่นแหละนะฮะออกมาแสดงทัศะนะมีการออกมาพูด หลายๆส่วนนะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสเตทมีเดียอินเทอร์วิวนะครับปกติเนี่ยแกก็ไม่เข้าออมาให้สัมภาษณ์สักเท่าไหร่นะบางทีก็พูดพูดเป็นนโยบายเฉยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่แกอ,ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเราควรจะต้องไปโฟกัสนิดหนึ่งว่าแกพูดอะไรนะขออนุญ,ญาตนะลงมาเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะว่าแกพูดอะไรบ้างนะฮะก็มีการพูดถึงนะบอกว่าพัานกงเชิงนะมีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสคือเมื่อวานที่ผ่านมายอมรับครับว่าเศรษฐกิจเนี่ย indicator for July suggests that the country e c o n o m c growth remain lackluster นะครับแล็กลัสเตอร์ก็คือยังไม่ได้นะยังแบบยังอยู่ในสภาพที่ยังลูกผีลูกคนอยู่ยังอ่อนยังอ่อนดอยอยู่นะฮะยังไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายนะครับในขณะที่รีเทลเซลล์เนี่ยนะฮะก็ยังถือว่ารีเมนสัสตูดก็คือยังลดลงยังอยู่ในขาลงว่าง,งั้นเถอะอีคอมิมิกรอยังไม่ค่อยแข็งแกร่ง้าปรีกก็ยังไม่ค่อยดีนะ y Investor Investment Growth weak นะ,ะก็คือบอกว่าตัวการลงทุน ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยมีใครมาลงทุนสรุปพูดมา3ตัวเนี่ยไม่ดีหมดเลยนะในมุมเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจยังดูลูกผีลูกคนค้าปีกก็ยังดูลดลงแล้วก็การลงทุนเม็ดเงินที่มาลงทุนก็ยังน้อยๆน,นะฮะเนี่ย underscore fat u r i n g domestic demand นะ dem นะมันมองบอกถึงความต้องการในประเทศเนี่ยมันถดถอยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ prolonged term house housing market เพราะฉะนั้นฮะ นำมาสือนำมาสู่บทสรุปว่ารัฐัาธกรุงโซจะทําอะไรล่ะดูเขาเริ่มการให้สัมภาษณ์เขานะเขาก็พูดถึงปัญหาว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีรีเทลยังไม่มาอินเวสเมนต์ก็ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ดีมานมันก็ยังน้อยนะเพราะฉะนั้น PBOC will strengthen นะนี่ก็นำมาสู่บทสรุปครับเขาบอกว่าเขาก็จะดําเนินนโยบายเพื่อซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตตัวเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอืมนี่คือสิ่งที่ น่าสนใจนะก็บทสรุปคือก็คืออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามันแปลกๆอย่างหนึ่งนะบอกกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยพอเวลาเราถามรายละเอียดลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ตอบรายละเอียดออกมานะครับดูประโยคสุดท้ายนะ he d i ิ n น e l o b o r a t e นะฮะไม่ได้อธิบายต่อนะว่าไม่ได้ขยายความต่อแล้วกันว่า potential measure นะมาตรการต่างๆที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือพูดลอยๆค้างๆเอาไว้ว่า คงต้องเน้นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราดูภาาหัวข่าวนะเขาบอกเลยว่าแต่ว่ามันคง noting h drastic นะฮะ drastic ก็คือไม่ได้แบบว่า aggressive เข้มข้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือ support เศรษฐกิจแหละแต่อยากคาดหวังอะไรที่แบบว่า extreme นะฮะคงจะเนิบเนบนะคงจะเนิบๆเ,เพราะฉะนั้นบทสรุปของข่าวนี้แล้วกันนะผ่านกงเซิงบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีแล้วแล้ก็ธนาคารกลางเนี่ยจีนเนี่ย ยังคงอยากจะซัพพอร์ตอยู่แต่คงไม่ได้ไม่ได้ว่า Agressive มากมายไม่ได้บันต้องเข้มข้นสุดๆเลยอะไรเงี้ยคงจะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบเนิบๆไปเรื่อยๆนะฮะงั้นนี้เราก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยอิลาโบเลตว่ารวมาตรการที่จะใช้ก็คืออะไรนะฮะนี่คือข่าวที่สรุปมาเพราะฉะนั้นจีนยังคงดงําเนินนโยบายแบบะร,ระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่อยากจะกระโดดกระโชกโคกหากนะฮะต่รอดูอเมริกาไปก่อนละกัน